ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นหยุดใจนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมืออย่างสบายสบายค่อยๆประคองใจให้นิ่งๆอย่าไปตั้งใจมากเกินไปนะจะนึกเป็นภาพองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในกลางดวงแก้วหรือจะไม่นึกเป็นภาพเอาใจหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ที่กลางท้องของเราอย่างเดียวก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกสบายเราวัตถุประสงค์เราต้องการจะนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมที่ถูกต้องคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะนึกเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นภาพก็ใช้ได้สำคัญที่ต้องค่อยๆประคองใจเบาๆสบายโดยไม่ไปกังวลเรื่องมืดหรือสว่างไม่กังวลว่าจะถูกศูนย์กลางกายฐานที่7เป๊ะเลยหรือเปล่านะไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นแค่วางเบาๆนึกหรือทำความรู้สึกอยู่ภายในกลางท้องโดยไม่กดลูกในตาลงไปดูนะคือลูกในตาเราก็ยังอยู่ที่เดิมแค่ทำความรู้สึกนิ่งๆโล่งๆเบาๆสบายๆแล้วก็ให้สังเกตดูว่ามันตึงเกินไปไหมหรือว่ามันหย่อนเกินไปร่างกายของเราจะบอกว่าเราทำถูกต้องไหมถ้าตึงก็แสดงว่ามันไม่ถูกวิธีย่อนก็เหมือนกันตึงก็แสดงว่าตั้งใจเกินไปหรือกดลูกในตาลงไปดูนะถ้าย่อนก็หมายถึงว่าเราขาดสติไม่ได้ทำความรู้สึกอยู่ที่ตรงนี้ใจมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นเรื่องมันก็พลอยหลับไปเลยแต่ถ้าหากว่าเราหลับตาแล้วเนี่ยทำใจนิ่งๆว่างๆโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังกล่าวแล้วรู้สึกสบายอยากอยู่ในความรู้สึกนี้นานๆโดยไม่มีเบื่อหน่ายเลยและไม่คำนึงถึงการจะเห็นสิ่งใดๆภาพใดๆทั้งสิ้นอยากอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถูกต้องนี่คือข้อสังเกตนะจ๊ะแล้วอย่างไรเราต้องเข้าถึงแน่เมื่อใจหยุดนิ่งเนื่องจากว่ากายภายในดวงธรรมหรือแสงสว่างหรือความสุข
ที่แท้จริงเนี่ยมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วในตัวของเราเราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเลยแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะเป็นของละเอียดหน้าที่ของเราแค่เพียงทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันละเอียดได้พอเหมาะกันถูกส่วนเข้ามันก็จะดึงดูดเข้าหากันและสิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาเองใจจะละเอียดได้ก็ต้องหยุดนิ่งหยุดนิ่งอย่างสบายใจจะหยุดนิ่งมันจะต้องทิ้งอารมณ์ต่างๆภายนอกทั้งหมดจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แม้ความอยากที่จะเข้าถึงพระในตัวซึ่งเป็นความอยากที่เป็นกุศลธรรมแต่ก็เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงใจมันต้องนิ่งอย่างเดียวโดยปราศจากความคิดคำพูดและการกระทำเราอย่าเพิ่งไปหวังว่าเราอยากจะได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะมันจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนคือใจมันจะค่อยๆนิ่งๆแต่ว่ามันก็ยังเข้าไม่ถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่ามันไม่ทุกข์มันไม่ลำบากกายใจแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงความสุขหรอกให้เราได้ตรงนี้ซะก่อนที่นั่งนิ่งๆโดยไม่เบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ยากแล้วก็ไม่อยากจะได้อะไรทั้งสิ้นทำเหมือนไม่ได้ทำนึกเหมือนไม่ได้นึกแต่นึกนิดเดียวนี่กรณีของผู้ที่นึกเป็นภาพนะจ๊ะว่างว่าเบาสบายจากไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละเดี๋ยวใจจะค่อยๆละเอียดไปเองเนี่ยมันจะค่อยๆโล่งถ้าถูกวิธีเนี่ยมันจะโล่งที่กี่ตันๆทึบๆมันจะเริ่มกลวงไม่ทึบเริ่มกลวงเริ่มกลวงเราก็รู้สึกเริ่มขยายเริ่มขยายรู้สึกเราไม่คับแคบแล้วมันขยายอาการที่ใจขยายนั่นแหละใจเราเริ่มจะเป็นสมาธิคือจะเริ่มเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งแล้วนะแล้วความรู้สึกมันจะค่อยๆเกลี้ยงจากบาปอกุศลธรรมจากอารมณ์ต่างๆแล้วมันก็จะนิ่งนุ่มๆละมุนละไมใจจะเริ่มสบายแม้ไม่เห็นอะไรก็สบายจนกระทั่งเราเฉยๆกับทุกสิ่งอยากอยู่กับอารมณ์นี้นานๆ นั่นแหละเราทำถูกวิธีแล้วล่ะเหลืออย่างเดียวทำให้มันบ่อยๆทำให้มันคล่องให้มันชำนาญก็คือต้องมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเหมือนชั่วโมงบินของนักบินอย่างนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งเราจะเข้ามาสู่ความรู้สึกหรืออารมณ์อย่างนี้ได้เร็วเข้าจากตั้งใช้เวลานานเป็นชั่วโมง
ท้ายๆชั่วโมงกว่าเราจะได้อารมณ์นี้มันก็จะค่อยๆย่นระยะเวลาให้มันน้อยลงมาเรื่อยๆกระทั่งเราแค่เราปิดเปลือกตาเบาๆก็เข้าไปสู่อารมณ์นั้นแล้วเนี่ยคืออารมณ์โล่งโปร่งเบาสบายและความสุขก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกระทั่งเราไปความรู้สึกว่าเอ็นนั่งวันนี้ทำไมเวลามันหมดเร็วจังทั้งๆที่เวลาก็เท่าเดิมแต่เป็นความรู้สึกไปเดียวๆเท่านั้นเองพอถึงตอนนี้ต้องอย่าชะล่าใจต้องหมั่นฝึกบ่อยๆต้องฝึกซ้ำๆเลยอย่าปล่อยโอกาสดีนี้มันผ่านไปไม่ว่าจะมีภารกิจใดเพราะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันก็ไม่ใช่ง่ายในการที่จะวางอารมณ์เป็นแล้วเดี๋ยวมันก็จะดิ่งนิ่งได้นานขึ้นก็นิ่ง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 ในนิ่งนิ่งในนิ่งแล้วก็นิ่งนานนิ่งนุ่มนิ่งไม่เน้นอะไรเลยนิ่งไม่เหนื่อยจะมานิ่งนุ่มนิ่งสบายและคราวนี้ละแสงสว่างมันก็จะค่อยๆมาเองเพราะมันมีอยู่แล้วเป็นที่แห่งนิวรณ์มันครอบคลุมใจเราคืออารมณ์ต่างๆมันเข้ามาคลุมใจเราเอาไว้มาบดบังจึงไม่เห็นแสงสว่างเมื่อเราหยุดนิ่งมันก็จะสว่างขึ้นมาเองคือใจออกจากความมืดจะเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจจะสว่างเพิ่มขึ้นเท่าที่เราหยุดเรานิ่งได้มากแค่ไหนยิ่งนิ่งยิ่งนุ่มก็ยิ่งสว่างเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีเพื่อเราจะได้ไม่ตื่นเต้นกับการที่ได้เห็นแสงสว่างเป็นครั้งแรกหรือภาพภายในเป็นครั้งแรกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วแล้วก็พร้อมอยากจะให้เราเห็นถ้าเราทำถูกหลักวิชามันก็ไปถึงจุดนั้นเองมันต้องเห็นไม่เห็นเป็นไม่มีแล้วก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเราจะได้ไม่ต้องไปตื่นเต้นมาถึงตอนนั้นเพราะความตื่นเต้นทำให้ใจเนี่ยมันถอนออกมาเนี่ยใจมันก็เพิ่มแล้วดังนั้นต้องศึกษากันเอาไว้ก่อนพอจะไปถึงตรงนั้นเราต้องเฉยเฉยเฉยในทุกๆประสบการณ์แต่ถ้าหากว่าแม้ศึกษาอย่างดีแล้วแต่พอไปถึงณตรงนั้นมันก็ยังอดตื่นเต้นไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาคือช่างมันยอมอนุญาตให้ตัวเราเนี่ยมันตื่นเต้นจนกระทั่งมันคุ้นพอคุ้นกับแสงสว่างภาพภายในใจมันก็จะเฉยเฉยแต่เฉยแบบมีความสุขแล้วก็มีความบริสุทธิ์มันจะไปพร้อมๆกันมันมาพร้อมกันเลยเฉยแบบมีความสุขและใจจะกิ้งเกลี้ยงบริสุทธิ์เกลี้ยงในระดับที่เราเห็นความแตกต่างจากตอนที่ใจมันยังมีเกลี้ยงแล้วก็จะมีข้อเปรียบเทียบว่าใจยิ่งเกลี้ยงยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขมันมีความสุข
ที่มันกายมันสบายใจสบายความสบายนั้นขยายมาสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อในตัวมันสบายสบายจนมันทิ้งความรู้สึกที่ร่างกายไปสู่ความสบายนั้นอย่างเดียวมันอยู่กลางอวกาศโล่งๆและตัวเราเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศนั้นแหละแล้วก็ฝึกต่อไปอีกกับความรู้สึกชนิดนี้กับแสงสว่างภายในถึงบางครั้งมันก็สว่างมากบางครั้งก็สว่างปานกลางบางครั้งก็สว่างน้อยเพราะว่าอารมณ์จักรวาลของเรานั้นมันยังไม่คงที่มันยังกระเพื่อมเนื่องจากเราไม่ได้ทำสมาธิเพียงอย่างเดียวเรายังต้องทำมาหากินต้องเรียนหนังสือหนังหาพบปะผู้คนมีเรื่องมีราวต่างๆเข้ามาการที่เราจะรักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวไว้ให้ได้ตลอดเวลาใหม่ๆมันก็ยากหน่อยแต่ก็ไม่มากมันยากพอสู้เพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องทำใจให้เป็นปกติในกรณีบางครั้งสว่างน้อยกว่าเดิมบางครั้งสว่างเท่าเดิมหรือบางครั้งสว่างมากกว่าเดิมเราฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเดียวเพราะเราจะต้องจับหลักให้ได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์นี่เป็นคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านได้สรุปประสบการณ์ท่านวิธีการมาอย่างเนี้ยที่จะทำให้มันเราง่ายต่อการเดินทางภายในเพราะฉะนั้นพอเราจับหลักได้แล้วก็ฝึกหยุดกับนิ่งอย่างเดียวภาพอะไรผ่านมาเราได้จะเป็นเพียงผู้ดูที่ดีไม่ต้องไปกำกับดูเฉยๆดูปรากฏการเกิดขึ้นเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งภาพนั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงภาพสุดท้ายคำว่าภาพสุดท้ายคือภาพที่มันเลื่อนลอยเป็นนิมิตเลื่อนลอยเหมือนภาพผ่านเข้ามาในใจคล้ายๆตอนที่เรานั่งรถจะไปถึงที่หมายมันมีทิวทัศน์ให้เราดูภาพเรานั้นเหมือนทิวทัศน์เราก็ดูไปเรื่อยๆแต่ภาพสุดท้ายที่มันต่อจากภาพนิมิตเลื่อนลอยมันจะเป็นดวงใสๆเมื่อเราไปถึงที่หมายเราแล้วที่หมายแรกการที่เรารู้ว่าภาพสุดท้ายของเป้าหมายแรกคือดวงใสๆก็ถือว่าเราได้เป็นผู้มีบุญมากมันจะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางภายในเพราะเราได้เดินทางได้ถูกต้องแล้วยังไม่เคยมีใครมาบอกเราอย่างนี้นอกจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราให้รายละเอียดมาที่ไหนพระไตรปิฎกไม่ได้มีรายละเอียดอย่างนี้มีแต่บทสรุปว่าได้บรรลุธรรมาภิสมัยขั้นนั้นขั้นนี้ขั้นโน้นเข้าถึงไตรสรณคมเป็นพระอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้กระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่มีรายละเอียดซึ่งมันก็ทำให้เราไม่ค่อยมั่นใจในการฝึกสมาธิและยิ่งได้ยินได้ฟังคนบรรลัยฟังว่าฝึกแล้วเดี๋ยวเป็นบ้าฝึกแล้วเดี๋ยวเห็นสิ่งที่น่ากลัวฝึกแล้วเดี๋ยวหลุดไปเลยแล้วก็ไม่กลับคืนมาเราก็จะทำให้เรากลัวในการนั่งไม่อยากนั่ง
หรือว่าการนั่งนี้ต้องมีครูคุมหรือต้องเป็นเฉพาะพระทุดงอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านสรุปมาแล้วอย่างนี้มันทำให้เราง่ายง่ายคล้ายในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้กรรมฐานกับพระภิกษุท่านก็บอกรายละเอียดแต่ว่าไม่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและต่างก็แยกย้ายกันเมื่อออกพรรษาแล้วไปตามป่าตามเขาห้วยหนองคลองบึงตามถ้ำเรือนว่างโคนไม้ล้อมฟังที่ถึงไหนเป็นที่ลื่นลมก็ต่างคนต่างทำแต่รู้หลักวิชาแล้วซึ่งไม่ได้บันทึกลงรายละเอียดในพระไตรปิฎกในคัมภีร์ต่างๆพระเดชพระคุณหลวงปู่ค้นกลับมาใหม่เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมันก็ทำให้ง่ายรุ่นหลังเนี่ยง่ายต่อการปฏิบัติเราไปเราจะต้องเจอสิ่งนี้ถ้าผิดจากสิ่งนี้ไม่ใช่อย่างนี้มันก็ง่ายการปฏิบัติก็เหลืออย่างเดียวความเพียรกับทำให้มันถูกหลักวิชาเพราะว่ามันมีข้อมูลแล้วถึงตรงนี้ต้องเป็นอย่างนั้นถึงตรงนั้นต้องเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราคือทำหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเห็นไหมจ๊ะว่าเรามีบุญขนาดไหนเนี่ยมาอยู่ในยุคที่เขามีรายละเอียดให้ไม่ต้องไปค้นมีแต่คว้าอย่างเดียวดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำที่นอกเหนือจากวิธีนี้คือไปแสวงหาวิธีของตัวเองลงมือทำอย่างเดียวเท่านั้นแหละหยุดนิ่งนิ่งสบายสบายต้องสบายจึงจะเกิดขึ้นสบายเกินไปไม่มีมีแต่สบายพอดีบางคนบอกสบายเกินไปจนหลับไอ้หลับนั้นแสดงมันไม่ค่อยสบายมันเผลอมันลอยถ้าสบายแล้วมันจะตื่นตัวภายในมันจะมีชีวิตชีวาจะสว่างเห็นดวงเห็นจุดกึ่งกลางของดวงเองจะเป็นจุดใสๆเล็กๆเหมือนจุดศูนย์กลางของวงกลมแต่นี่เป็นดวงกลมๆเหมือนเราฝานมะนาวแล้วมันอยู่ตรงไส้กลางตรงนั้นมันอยู่ในจุดกลางเราก็ดูอย่างเดียวการดูก็คือการหยุดใจนั่นเองถ้าไม่หยุดมันไม่เห็นเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นก็ขยายไปขยายไปเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในแล้วก็ขยายไปทุกทิศทุกทางเลยมันขยายไปรอบทิศมันไม่ใช่ขยายเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำแค่เป็นวงออกไปแต่มันมาขยายรอบตัวเมื่อเราอยู่ตรงกลางนั้นแล้วมันพลุบขยายออกไปทุกทิศทุกทางเลยแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆผ่านกันมาให้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตเข้าไปเรื่อยๆมันจะผ่านเข้าไปกระทั่งถึงพระธรรมกายในตัวซึ่ง
เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเราก็จะเห็นองค์พระเห็นทีเดียวรอบทิศเลยไม่เหมือนชะโงกมองเพราะฉะนั้นเราไม่มีร่างกายแล้วจะเห็นองค์พระใสพอดูไปเรื่อยๆก็คือการนิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เป็นพระองค์นั้นเป็นพระเลยเรารู้สึกเป็นพระมันจะใสสว่างแล้วเราจะรู้สึกว่าท่านเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะพอเป็นตรงนั้นแล้วมันจะอบอุ่นอบอุ่นใจว่ารู้สึกปลอดจากภัยทั้งปวงความสะดุ้งหวาดกลัวอะไรมันไม่มีมีแต่ความสุขอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจมีกำลังใจในการทำความดีใจมันจะใสจะใสจะสว่างเราจะเข้าใจคำว่าใจใสเนี่ยเมื่อเข้าไปถึงความใสในใจอย่างเรามองเห็นเพชรใสๆนั้นใจมันก็ยังไม่ใสแต่เห็นความใสของเพชรความรู้สึกของคำว่าใจใสมันไม่เกิดแต่ถ้าเป็นอันเดียวกับพระในตัวแล้วมันใสแจ้งใสใสจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรกำบังเราอะมันจะใสสว่างกระจ่างความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราแสวงหากันมาตลอดชาติคือถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนก็ได้ของโลกอยู่เมืองไทยก็ได้เมืองจีนก็ได้อยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ไหนมันก็อบอุ่นสบายแต่ก็ไม่ใช่อบอุ่นแบบหน้าหนาวแล้วเราเอาผ้าห่มคลุมมันไม่ได้อบอุ่นอากาศอย่างนั้นมันอบอุ่นใจว่าเรามีความรู้สึกปลอดภัยจากอบายปลอดจากภัยทุกชนิดและก็ไม่เห็นว่าอะไรมันจะเป็นภัยหรืออุปสรรคอยู่ในภาวะที่ใจเป็นปกติปกติที่เต็มไปด้วยความสุขที่อัดแน่นเหมือนเป็นคลังแห่งความสุขทะเลแห่งความสุขที่ไม่มีขอบเขตและในกลางทะเลแห่งความสุขที่ไม่มีขอบเขตเราก็จะเข้าถึงทะเลแห่งความรู้ที่ไม่มีขอบเขตเหมือนกันแต่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตความรู้ตรงนี้มันเกิดจากการเห็นแจ้งมันเห็นได้รอบทิศเห็นแจ้งแล้วใจมันก็อยากจะเข้าไปตรงกลางไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเข้ากลางก็ยิ่งขยายออกไปยิ่งเข้ากลางขยายเหมือนขยายขอบเขตแห่งความผาสุกที่กว้างไปกินแดนกันไปเรื่อยๆยิ่งเข้ากลางเข้าไปอีกมันเข้ามันไปเองเวลาใจนิ่งเหมือนเราขยายเขตแดนแห่งความสุขที่กว้างออกไปกว้างออกไปเรื่อยๆในทุกขณะที่เข้ากลางไว้กว้างไปและเราจะได้พบปะท่านผู้รู้ที่ท่านพร้อมจะให้ความรู้กับเราเนี่ยผุดผ่านมาเรื่อยๆองค์แล้วองค์เล่าองค์แล้วองค์เล่า
แล้วพอถึงตรงนี้มันจะมีความรู้ขึ้นมารู้แจ้งเหมือนผุดรู้เพราะเห็นเนี่ยว่านี่แหละคือที่ระลึกที่ต้องนึกถึงตลอดคือนอกจากเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยจะมองเห็นว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะไปควรระลึกไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของทรัพย์สินเงินทองอะไรมันเฉยๆเพราะฉะนั้นหลวงปู่หลวงตาหรือผู้ที่เขานั่งอยู่อาสนะเดียวในที่สงัดอยู่ตามลำพังเหมือนพรหมไม่มีใครอยู่ด้วยเขาจึงไม่เหงาความเหงามันเข้าไปไม่ได้มันสิ้นเชื่อไม่รู้เสร็จไปเลยไม่เหงาอยู่คนเดียวมันมีความเงียบที่สงบแต่ว่าไม่ได้ปราศจากเสียงแห่งความสุขสดชื่นและสิ่งที่ดีๆมันแปลกถ้าความรู้สึกของเราถ้าไปถึงตรงนี้เราก็จะเดาๆอยู่คนเดียวเหงาอยู่ในที่เงียบนั่นมันว้าเวอะไรนะแต่ตรงนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันสุขสบายพอมันสุขสบายแล้วมันก็เฉยกับทุกสิ่งตอนนี้เราจะเรียนรู้อะไรก็ง่ายละเพราะท่านพ่อรู้ท่านมาประชุมกันเหมือนสโมสรของผู้รู้ชุมทางผู้รู้ล้วนแต่มีกายมหาบุรุษทั้งสิ้นที่มีความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจำกัดอย่างนั้นผู้ที่มีความรู้ไม่มีจำกัดมารวมกันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากความสุขเราก็จะยิ่งมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นรู้ในเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าจุดหมายปลายทางเราต้องไปที่สุดแห่งธรรมเพราะท่านผู้รู้เหล่านี้ท่านจะบอกกล่าวโดยการต่อรู้ต่อญาณนิโรธตัสรู้ในนิโรธตามหลักวิชาอะไรของท่านเข้าไปในนั้นแล้วก็เราจะได้ศึกษาเรียนรู้ว่าชีวิตที่ผ่านมานะเราผิดพลาดอย่างไรสิ่งที่ผิดพลาดแล้วมันติดมาเป็นผังยังไงเนี่ยจะแก้ยังไงในแต่ละผังที่มันติดมาที่ก็เซตโปรแกรมเอาไว้มันก็จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เป็นสุขสนุกสนานกับการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทีเดียวไปเรื่อยดังนั้นเราอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะกันนะลูกนะให้ขยันนั่งเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราที่จะช่วยเราพ้นจากทุกข์ที่คำว่าพ้นจากทุกข์แสดงมันต้องมีสิ่งหนึ่งทำให้เรามันมีทุกข์แล้วก็บังคับไปอยู่ในทุกข์อยู่ตลอดเมื่อเราตกเป็นเฉลยที่ให้เขาต้องบังคับบัญชาตรงนี้พอเราเข้าไปถึงณจุดที่เราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้เราก็จะเห็นเรื่องราวของผู้ที่ออกกฎเกณฑ์ออกแบบดีไซน์แบบลอว์ออฟกรรมกฎแห่งกรรมว่าทำไมการกระทำทุกอย่างจึงมีผล
ถ้าทำไมต้องทำเนี่ยมันก็จะรู้เรื่องทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่โดยวิธีการใดจะทำอย่างไรถึงจะหลุดจะพ้นไอ้หลุดพ้นนี่ใครทำให้หลุดหลุดแล้วว่าเป็นยังไงฮะก็มีเรื่องราวที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้กันไปเราจะเห็นถึงอานิสงส์แห่งการหยุดนิ่งว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินมันคุ้มเกินคุ้มกับที่เราจะลงทุนแค่ให้โอกาสตัวเองมาหลับตาหยุดนิ่งทำสมาธิสิ่งไรคุ้มมันก็ควรทำและต้องทำด้วยนี่คือกรณียกิจของเราเพราะนั้นเราจะต้องทำทุกวันอาทิตย์หนึ่งก็มาประชุมกันทีหนึ่งมานั่งพร้อมๆกันเป็นพลังหมู่ที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วถ้าสมมติเราทุกคนเนี่ยต่างเข้าไปถึงณจุดที่เหมือนกันที่ชัดใสสว่างมั่นคงนิ่งแน่นอยู่ในกลางผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องทำร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อไปถึงตรงนั้นที่จะทำให้เราพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของเขามันจะมีการทำเป็นทีมที่ไปพร้อมกันและต่างก็เห็นซึ่งกันและกันอย่างนั้นมันจะไปพร้อมๆกันดังนั้นตอนนี้เรามาฝึกใจให้หยุดนิ่งนึกถึงบุญเพื่อเราจะได้ตั้งพังสำเร็จในตัวของเรามนุษย์ไม่อยากเห็นข้อบกพร่องของเราเนอะคือคิดในมุมกลับเนี่ยเขาไม่อยากเห็นในข้อบกพร่องเราเช่นเดียวกับเราก็ไม่อยากจะเห็นข้อบกพร่องของใครและของเราสังเกตเวลาเราบกพร่องเนี่ยก็จะเตือนเรามั่งติเรามั่งว่าเรามั่งเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะให้ถูกอกถูกใจทุกคนแต่ว่าข้อผิดพลาดที่เราทำผ่านมาเมื่ออกุศลก็สิงจิตมันทำให้เรามาเป็นอย่างนี้ซะแล้วเป็นวิบากแต่ชาติต่อไปเราดีไซน์ได้ออกแบบได้ฉะนั้นเราก็จะได้เอาบุญนี้ออกแบบไปเลยของชีวิตจากการอธิษฐานจิตตั้งพังสำเร็จไปได้อนุภาพแห่งบุญทุกๆบุญที่เราได้กระทำมาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้สร้างความดีตั้งแต่เกิดไปทุกอนุวินาทีตลอดเวลาเลยจนถึงจุดหมายปลายทางจะมีพวกพ้องบริวารก็มีแต่คนดีๆมีศีลมีธรรมมีความรู้ดีสามารถดีความประพฤติดีวางไงว่าตามกันในการสร้างบารมีแล้วก็อธิษฐานกันไปเป็นพังสำเร็จถ้ารูปสมบัติเรามันไม่สมบูรณ์เนี่ยใครเห็นเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็บอกเราอ้วนเกินไปมั้งพร้อมมั้งสูงเกินไปมั้งต่ำเกินไปมั้งหน้าเบี้ยวมั้งกลมมั้งลีมั้งยาวมั้งอะไรต่างๆเท่านั้นจริงๆเขาอยากให้เราสวยแต่เราไปเข้าใจว่าเขาว่าเราแต่ทีนี้เราก็ต้องช่วยเหลือให้ใจก็เป็นกุศลตลอดเวลาเราก็สวยไปซะเลยหล่อซะเลยที่จะสวยจะหล่อได้มันก็ต้อง
อาศัยบุญที่เราทำทุกบุญนี่แหละมาอธิษฐานจิตให้มีรูปสมบัติงามและแข็งแรงด้วยอายุยืนด้วยได้สร้างบารมีกันเป็นนานๆยืนเพื่อสร้างบารมีไม่ใช่ยืนเพราะต้องการอยู่นานๆโดยไม่ทำความดีก็ไม่ใช่จะให้เรามีทรัพย์สมบัติเวลาไม่มีทรัพย์จะไปหาใครเนี่ยเขาก็ไม่อยากไม่ชอบให้เราไม่มีทรัพย์หรอกนะเพราะถ้าเราไม่มีทรัพย์ไปหาเขาเขากลัวเราจะไปยืมเขาอะไปขอเขามึงจริงๆเขาอยากให้เรารวยนะมีทรัพย์แล้วเราก็ช่วยเขาหน่อยรวยซะเองเลยก็ต้องนึกถึงบุญอธิษฐานเนี่ยเรามีทรัพย์มีแล้วอย่าตระหนี่ล่ะอย่าไปหวงแหนให้ได้สร้างมหาทานบารมีกันต่อไปให้แล้วก็อย่าไปเสียดายล่ะเราต้องให้ของที่ประณีตให้เราได้เจอทักขิณายะบุคคลเจอเนื้อนาบุญยิ่งให้ยิ่งมีอย่างเงี้ยถึงจะถูกหลักวิชาสมบัติยิ่งตักไปพร่องยิ่งดีถ้ามาเกิดเจอรวมกันต่างก็มีสมบัติตักไปพร่องอย่างนี้ความรู้สึกแตกต่างเปรียบเทียบอะไรต่างก็ไม่เกิดขึ้นความน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าหลงลืมตัวมันก็ไม่มีมันเหลืออย่างเดียวมันจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแล้วเพราะมันอิ่มกันไม่หมดทุกคนเพียงพอคุณสมบัติเหมือนกันฉลาดเนี่ยคนก็อยากให้เราฉลาดนะคือเวลาพูดอะไรแล้วถามเราดีคุยกันให้มันรู้เรื่องไงมันทันกันไม่ต้องพูดเยอะปากเปียกปากแฉะอะไรอย่างนั้นแล้วเราก็ช่วยเขาหน่อยเราก็ฉลาดซะเองเลยก็ถามอะไรมาก็รู้เรื่องหมดแล้วถ้าคนฉลาดรวมๆกันก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนั่งหลับตากันอย่างเดียวไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเห็นไหมเจ้าว่าทุกบุญทุกผังที่เราจะออกแบบชีวิตเนี่ยมันสำคัญมากในภพชาติต่อไปช่วยตัวเราด้วยช่วยคนอื่นก็ด้วยเพราะถ้าหากเขาจิตเป็นอกุศลคิดไม่ดีต่อเราทั้งๆที่อยากให้เราดีแต่พูดไม่เป็นมันก็เป็นบาปติดตัวเขาซึ่งมันมีวิบากกรรมอีกเขาก็ต้องไปเจออย่างนั้นมันก็เสียเวลาจริงๆแล้วเราเป็นพี่น้องท้องเดียวกันจะรู้ตรงนี้ได้เมื่อเข้าไปถึงผู้รู้ภายใน